ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bangkok Off Stage Podcast ไทยอังกฤษรายการแรกที่จะพาไปเจาะลึกแวดวงศิลปะการแสดงในกรุงเทพ Hello and welcome to the Bangkok Off Stage Podcast, the first bilingual podcast on the Bangkok performing arts scene. I'm Gelta and I'm Amitha.ในเอพิโซดที่9ของซีซั่น2นะคะเราได้มาพูดคุยกับครูคำลนคุณดิลกและพี่แม่สินีนาเกตประภัยจากประจันเซี่ยวการละครถึงการกลับมาครั้งที่7ของละครเรื่องคือผู้อภิวัตเพื่อฉลองครบรอบ120ปีชาตการของปรีดีพนมยงค์ในปีนี้ค่ะซึ่งนี่ก็ถือเป็นการนำกลับมาแสดงในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกครั้งนะคะโดยพี่นาได้กลับมาเป็นผู้กำกับเป็นครั้งที่2และทำงานร่วมกับนักแสดงที่เป็นนักศึกษาจากสาขาการละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะครูคำลนและพี่นานะคะก็ได้เล่าถึงความเป็นมาของละครเรื่องนี้ตั้งแต่เปิดแสดงครั้งแรกในปี2530จนถึงปัจจุบันไปจนถึงบทบาทของศิลปะการแสดงที่ช่วยสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมได้เป็นอย่างดีเอพิโซดนี้เป็นภาษาไทยค่ะ In the ninth episode of the second season of Bangkok Off Stage, we talked to Kamron Kunadilok and Sinina Gateprapai from Crescent Moon Theatreabout the seventh restaging of The Revolutionist, this time to commemorate the 120th anniversary of the birth of Pridi Phanom Yong, one of the leaders of the 1932 Siamese Revolution that transformed Thailand from absolute monarchy to constitutional monarchy. This time marks the return of the play to Thammasat University, where it all began, and Sinina's second time directing the play. For this production, she's working with an all-student cast from Thammasat University's Department of Theater,Faculty of Fine and Applied Arts. Both Kamron and Sinina talked to us about the history of the play from its premiere in 1987 and the role of the performing arts in tumultuous time. This episode is in Thai. The English translation will be available soon on our website, worldwideweb.bangkokoffstage.com. สวัสดีค่ะครูคำรณสวัสดีค่ะพี่นายินดีต้อนรับเข้าสู่บางกอกออฟสเตจนะคะหวังว่าจะสบายดีกันทุกคนสวัสดีครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่7ของการรีสเตจคือผู้อภิวัตแล้วนะคะทำไมถึงเอาเรื่องคือผู้อภิวัตกลับมาแล้วก็พอมาทำละครเรื่องนี้ครั้งเนี่ยรู้สึกแตกต่างออกไปอย่างไรบ้างคะปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ120ปีชาตการอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะคะเขาก็มีความยินดีมากเลยที่ทางสาขาการละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ชวนเราไปพูดคุยว่าอยากที่จะนำละครเรื่องนี้กลับมาซึ่งมันตรงวาระเวลาอยู่แล้วแล้วก็ตรงความสนใจแล้วก็ตรงที่ตัวเองก็รู้สึกว่าอยากทำแต่ว่าถ้าให้ทำเองตอนนี้ก็คงยากอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยตัดสินใจเห็นตรงกันก็ตัดสินใจร่วมกันทำโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเขาเปิดที่ใหม่ด้วยใช่ไหมคะเขาเปิดโรงละครใหม่ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกเปล่าคะที่เปิดใช่ค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีมากก็คือโรงละครเนี่ยก็เพิ่งเปิดก็ถือว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นละครที่เปิดโรงละครแห่งนี้นะคะก็อยากให้พี่นาหรือครูคำรณค่ะช่วยเล่าเรื่องย่อหรือแบบว่าภาพบนเวทีแบบสไตล์ของละครเรื่องนี้คร่าวๆหน่อยได้ไหมคะว่าเกี่ยวกับอะไรเล่าเรื่องตั้งแต่ไหนจนถึงไหนอะคะคุ้มกับก็เรื่องนี้เป็นละครที่เป็นประวัติของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะคะเล่าเรื่องโดยผ่านรูปแบบของละครในแนวอีพิกเธียเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบด็อกคิวเมนทารีเธียเตอร์ได้ด้วยนะคะก็เป็นวิธีการนำเสนอละครที่ทำให้คนดูรู้เลยว่ากำลังดูละครอยู่นะคะเป็นสไตล์ที่ชัดเจนว่าไม่ใช่แนวสมจริงนะคะมีจังหวะเรียกว่าจังหวะกระตุกกระตุ้นเตือนให้คนดูตื่นรู้ตัวอยู่เกือบตลอดเวลาของทั้งเรื่องนะคะคนดูก็จะไม่ได้แบบว่าดูเหมือนละครแนวสมจริงที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือว่าตามเรื่องไปได้ตลอดเวลาก็จะมีจังหวะที่เรียกว่าปลุกกันอยู่เรื่อยๆค่ะคือบทอันนี้เป็นบทที่มันค่อยๆสร้างขึ้นมานะฮะแล้วมันไม่เป็นบทในตัวบทของมันเราไม่สามารถจะเรียกได้ว่าเป็นดรามาติกลิเทอเรเจอร์มันไม่ใช่ม
มันเป็นบทซึ่งถ้าเผื่อไม่แสดงมันก็ไม่มีความหมายเหมือนการอิทธิเชอร์บางทีอ่านบทแล้วมันยังรับยังจินตนาการยังอะไรได้อยู่นะครับส่วนคำว่าถ้าเกิดเป็นด็อกิเมนต์เทเตอร์เนี่ยก็ต้องพูดถึงด็อกิเมนต์สมัยใหม่ซึ่งฟิกชันกับนอนฟิกชันมันเครื่องเราหากันเกือบจะซ้อนทับกันในบางส่วนแต่ในนี้เนื้อหามันเป็นเนื้อหาตรงไปตรงมาแต่วิธีการนำเสนอมันเราเรียกว่า dramatization เราจะใช้ dramatic tension ที่อยู่บนเวทีเป็นตัวที่จะส่งมีพลังส่งผ่านข้อมูลซึ่งมันยากบอกประโยคยาวๆเรื่องราวที่เป็นคัดมาจากการประชุมสภาอะไรพวกนี้มันเป็นตัว text ที่ยากเพราะฉะนั้นมันต้องหาอะไรมาขับเคลื่อนในการส่งขอกลับไปนิดนึงได้ไหมคะคราวนี้พอทำกับร่วมกับธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะโปรดักชันนี้มันแตกต่างยังไงออกไปยังไงคะสำหรับพี่นาเพราะคราวที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วพี่นาสำหรับ110ปีชาติการของปรีดีพนมยงค์พี่นาก็กำกับเหมือนกันนะคะครั้งนี้เราทำงานกับนักแสดงและทีมงานที่เป็นน้องๆสาขาการละครนะคะโดยทำการคัดเลือกนักแสดงนี่แหละแล้วก็ให้ได้ตรงกับตัวละครที่เราต้องการคือ12คนนะคะทีนี้ในหมู่นักแสดงเนี่ยก็จะคลาสกันตั้งแต่ปี2ปี3ปี4ดังนั้นสกิลการละครก็จะไม่เท่ากันอย่างปี2ปี3เนี่ยเพิ่งเริ่มเข้าสไตล์ปี2เนี่ยยังไม่ได้เข้าเรื่องละครสไตล์ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มเรื่องการเตรียมความพร้อมร่างกายแล้วก็เตรียมความเข้าใจแล้วก็ความพร้อมทางด้านทั้งร่างกายแล้วก็วิธีการแสดงเนี่ยเพื่อจะเข้าสู่สไตล์ของอีพิกเทียเตอร์ด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างต้องเตรียมเยอะนะคะอันนี้ทำนี่ซ้อมกันมาหมายถึงเริ่มกระบวนการเหมือนเตรียมร่างกายเตรียมอะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะทำกันมากี่เดือนแล้วอะคะประมาณ2เดือนกว่าค่ะตั้งแต่เปิดเทอมเลยใช่จริงๆแล้วควรทำก่อนหน้านี้แต่ว่าเราติดโควิดเพิ่มนิดนึงตอนผมทำครั้งแรกนะฮะใช้ทำกับนักศึกษาเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นประธานนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ใช้เวลาทำงานกว่าจะออกแสดงนี่2ปีโอ้2ปีเลยคือเริ่มจากคัดเลือกฝึกนักแสดงจาก40คนค่อยๆหายตอนแรกมา100คนแล้วก็หายไปแล้วก็ทำข้ามก็ทำงานได้เฉพาะช่วงเย็นเสาร์อาทิตย์อะไรที่ฝึกซ้อมนักแสดงมันก็เลยลากต่อไปเป็นปีจนมาถึงปี2มาที่รังสิตครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ทำงานนักแสดงแล้วก็ออกการฝึกการแสดง32เนี่ย2ปีเทรนนิ่งเหมือนกันหมดคือเขียนปี2530ใช่ไหมคะแต่ว่าเล่น253230ต่อแค่3เล่น30ต่อ31อ๋อโอเคเล่น30ต่อ31ค่ะอ๋อโอเคแต่ว่าตอนที่เทรนกันนะคะมีการใช้เทคนิคที่เคยใช้กันมาแล้วตั้งแต่โปรดักชั่นแรกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะถ้าตามความเข้าใจน่าคงไม่เหมือนครูเป๊ะแต่ว่าหลักๆของการเทรนนิ่งของ potential โดยเฉพาะในการเข้า epic theater เนี่ยก็ต้องเตรียมร่างกายแน่นอนแล้วก็วิธีการแสดงในแนวว่า elimination ได้แบบไหนได้บ้างอย่างไรนะแล้วก็เรื่องของการใช้การเรียนรู้จากการใช้ dynamic หรือ dynamism การเปลี่ยนแปลงแทนที่มันจะเป็นอารมณ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นพลังพลวัตในตัวของนักแสดงแล้วก็ในที่สำคัญมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะทำยากก็คือเรื่องของการสร้างกรุ๊ปเวิร์คหรือกรุ๊ปองซอมให้ได้นะคะแล้วเราจะเห็นว่าในมันก็เหมือนกับว่าละครแอบเสิร์ฟนะฮะหรือใครจะทำละครแอบเสิร์ฟของเบ็กเก็ตWaiting for Godot แล้วก็อ่านบทดูเอ้ยพูดง่ายๆนี่ไปไหมไปถ้าเผื่อไม่สับบอดี้แลงเควชไม่มีพลังไม่มีดินามิซึมบอดี้แล้วเอาไม่อยู่ต้องเพราะมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่มาช่วยเลยมันมีเทคนิคบ้างใช้วรรณคดีมาคอลาจ์นะอะไรต่ออะไรนิดหน่อยบ้างแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่นักแสดงเปรียวๆแล้วมันเป็นไดนามิซึมที่เราเรียกว่าในการละครเราเรียกว่าเรายืนอยู่บนมิติที่4 ไม่ใช่แค่3มิ
ตินะสมัยนี้โอ้โห 3D 3D แต่นี่คือ 4D คือยืนอยู่บนมิติของเวลาซึ่งมันสด spontaneous มันเกิดขึ้นที่นี่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นไม่มีอีกแล้วพอมันยืนอยู่บนมิตินี้เองเนี่ยมันทำให้เราสามารถ vibrate นะไปคอมมูนิเคทกับคนดูได้ถามเรื่องการฝึกเสียงหน่อยนะคะว่าทำกันยังไงบ้างเพราะว่าภาษามันค่อนมันอย่างที่บอกภาษามันเป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งมันไม่ใช่เหมือนคุยกันธรรมดาเท่าไหร่อะค่ะทางที่หน้าหรือว่าครูเคยมีการฝึกเสียงกันยังไงบ้างอะคะของที่เป็นเซนเซียลเนี่ยก็เราจะฝึกที่เรียกว่าพื้นฐานก็อาจจะคล้ายกับที่อื่นนะคะแต่ว่าเราจะเน้นเรื่องความหาความกว้างในความสามารถในตัวของนักแสดงแต่ละคนให้ได้ความกว้างนั้นหมายความว่าเรนจ์ของการเริ่มต้นการเรียกจนไปสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราถ้าเป็นไปได้เราก็จะพยายามให้เกินลิมิตนั้นไปอีกดังนั้นฝึกรู้จักเรนจ์ตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้เรนจ์ตัวนั้นได้ถัดไปจากนั้นก็คือต้องเฟล็กซิเบิลได้นะคะนี่คือหลักใหญ่ใจความในการฝึกทั้งร่างกายและเสียงของเรานะคะทั้งร่างกายการเคลื่อนไหวไปร่างกายกับเสียงไปด้วยกันใช่ไหมฮะเราไม่น่าจะแยกเสียงออกจากร่างกายนะไม่มีเสียงมาเพียวๆโดยที่ไม่ต้องการร่างกายคือกระบังลมที่ดันออกมาเราแยกเสียงออกจากลมหายใจไม่ได้นะการเคลื่อนไหวกับลมหายใจไปด้วยกันเสียงมาตอนแรกเสียงมันมาจากลมหายใจออกลมหายใจออกก็เราเริ่มใส่มาปากอะไรเข้ามาเริ่มเป็นถ้อยคำเข้ามาจากถ้อยคำมีสัญญะทางบริบททางวัฒนธรรมเป็นความหมายนะอันนี้ส่วนหนึ่งแต่คราวนี้ในตัวของเสียงเองเนี่ยของเราเนี่ยเราถือว่าภาษาตัวเท็กซ์ที่เป็นออรัลเนี่ยถ้าเผื่อยังไม่ได้เปลี่ยนให้มีลักษณะทางดนตรีหรือมิวสิคโลจีเนี่ยมันไม่มีความหมายภาษายังบอกว่าวันนี้ผมออกไปเที่ยวชนบทสวยงามมากจริงๆนะครับมีนาสีเขียวทอดตัวออกไปยาวไกลแสนไกลอันนี้มันไม่มีไม่มันเป็นจังหวะเดียวมันเป็นตัวโน้ตตัวเดียวมันไม่มีวาไรตี้ของมิวสิคโลจีเพราะฉะนั้นไม่มีความหมายส่วนความหมายได้แล้วนักแสดงนอกจากฝึกพื้นฐานหายใจวอลลุ่มอะไรต่ออะไรแล้วนักแสดงต้องฝึกที่จะสามารถที่จะถ่ายทอด oral interpretation ออกมาได้เราไม่ใช่ถ่ายทอดในฐานะที่เป็นตัวละครนะ ไม่ใช่ว่าโอ้โหผมเจ็บปวดจริงๆอะไรอย่างนั้นเลยแต่ถ่ายทอดในฐานะที่เล่าเรื่องของตัวละครตัวนั้นนั่นก็คือเทคนิคของ Brechtian Theatre เราเป็นผู้เล่าเราเป็น storyteller เราไม่ใช่เป็นตัวละครเราจะอาจจะเป็นตัวละครเอาบุคลิกภาพของตัวละครที่เป็น stereotype เช่นกับคนแปลกพิบูลเป็นทหารตรงไปตรงมาซื่อๆอะไรพญาพหลเป็นทหารแต่ทหารไทยๆอะไรดึงออกมาเลยเป็นตัวแต่ไม่ใช่เข้าไปเป็นตัวละครตัวนั้นค่ะเอาอยากให้ครูย้อนไปตอนที่เขียนเลยอะค่ะว่าตอนนั้นทำไมถึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวของอาจารย์ปรีดีผ่านบทละครแล้วก็ตอนนั้นมีบริบททางสังคมหรือการเมืองอะไรที่ทำให้ครูอยากเขียนเรื่องนี้หรือเปล่าคะมันเป็นการบ้านที่มอบหมายมาเพราะว่าสภานักศึกษาเขาอยากจะทำละครเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกี่ยวกับผู้ประสาทการปรีดีเราก็เลยเพลินช่วงนั้นก็สนใจอ่านตามงานอยู่แล้วตอนไปอยู่ฝรั่งเศสก็เคยไปเจออาจารย์ปรีดีเจออะไรต่ออะไรพวกนี้ก็เลยเข้ามาศึกษาแล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็ทำงานไปด้วยกันใช้เวลากี่ปีเราแยกแค่ยังไงช่วงนั้นมันมีบริบทก็คือว่ามันมีการโจมตีกันอย่างไม่หยุดมันไม่หยุดเลยสักทีเดี๋ยวคนนั้นก็ออกมากล่าวหาเรื่องอาจารย์ปรีดีคนนี้ก็ออกมาคนนี้ก็ออกมาเรารู้สึกว่าอาจารย์ปรีดีโดนรังแกก็เลยต้องออกมา
สื่อสารในข้อเท็จจริงในอีกแง่มุมหนึ่งคือช่วงนั้นอาจารย์ปีดีก็เพิ่งเสียชีวิตได้ไม่น่าจะถึง5ปีใช่ไหมคะเพิ่งเสียแล้วคือมีการกลับมาคุยกันใหม่เรื่องอาจารย์ปรีดีหรอคะหรือว่ายังไงในช่วงนั้นเราก็เป็นอะไรเราเป็นผู้เล่าเรื่องนะอาจารย์ปรีดีแล้วก็เอานักแสดงอะไรมานั่งคุยกันศึกษางานจากหลายซอร์สนะฮะงานของงานเขียนของฝ่ายคุณสุพจน์ด่านตระกูลงานเขียนอะไรต่ออะไรเราศึกษาประเมินศึกษาคำสั่งของศาลอะไรต่ออะไรพวกนี้หมดมารวมกันหมดแล้วก็เล่าเรื่องผ่านนี่แหละนี่แหละก็คือชีวิตของอาจารย์ปรีดีที่ต้องเผชิญอะไรมาแต่ในการเล่าเรื่องของเรานั้นเราไม่ต้องการที่จะสื่อสารแบบโฆษณาชวนเชื่อฉันพูดอย่างนี้ต้องเชื่อฉันสิไม่ใช่เราบอกว่าเนี่ยแหละมันเกิดอย่างนี้แล้วคุณว่าไงอ่ะหรือว่าเหมือนอยากเขียนเป็น alternative history หรือเปล่าคะเหมือนเกี่ยวกับอาจารย์ปรีดีหรือเราคงไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้นะประวัติศาสตร์มันสร้างเราแล้วเราหลายคนก็เป็นเยื่อของประวัติศาสตร์ในบางครั้งบางตอนที่ถ้าเกิดเราให้ความเห็นใจอะไรบ้างอย่างการเกิดมาของพอพจน์ในเขมรที่ออกมาเป็นฆาตกรออกมาเป็นอะไรเราก็มักว่าพรพจน์เป็นตัวสร้างประวัติศาสตร์อันเลวร้ายต่อมนุษยชาติในเขมรแต่ความจริงพรพจน์เองอีกด้านหนึ่งก็เป็นเหยื่อจริงๆเหยื่อจริงๆเพราะว่าเขมรตอนนั้นอยู่ได้เพราะว่าอเมริกาสมัยลอนดอนเนี่ยส่งข้าวส่งอะไรตัวอยู่ตลอดพรพจน์ขึ้นมาพอยึดอำนาจได้แล้วไม่รู้จะไปยังไงก็เลยเป็นเหยื่อผมว่าประวัติศาสตร์มันค่อนข้างซับซ้อนนะฮะเราไม่ได้เขียนประวัติศาสตร์เรามีส่วนร่วมกับมันส่วนหนึ่งแล้วเราก็เป็นผู้สังเกตการตามมันแค่นั้นยังในครั้งนั้นพี่หน้าได้มีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่านะคะยังตอนนี้ตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็ส่วนร่วมในเวอร์ชันตอนครั้งที่3ตอนครูทำในปี2538ตอนนั้นก็คือทำในวาระของเปิดสถาบันปีดีพนมยงค์แล้วก็ไปร่วมในเทศกาลละครที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแสงอรุณจริงๆตอนนั้นเนี่ยก็คืออยากเล่นด้วยแล้วแหละแต่ว่าตัวเองกำกับงานลงในเทศกาลเดียวกันนั้นก็ได้แต่แอบไปดูซ้อมแล้วก็โชคดีมากก็คือได้ดูที่ครูกำกับนะในปี2038นะคะก็ถือว่ามีส่วนร่วมตั้งแต่อันนั้นเพราะว่ามันเป็นละครที่แบบคือก่อนหน้านี้นั่นเองไม่ได้มีความคิดว่าอยากเป็นนักแสดงอ่ะรักชอบทำละครแต่ไม่ได้อยากจะเป็นนักแสดงนะอยากจะทำงานเบื้องหลังและอยากเป็นผู้กำกับอย่างเดียวนี่แหละคือแต่ว่าละครคือผู้พิวัตรที่ได้ดูเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราถูกดึงเข้าไปแล้วอยากเล่นแบบนี้อยากเล่นพี่น่าเล่นตั้งแต่เวอร์ชันไหนถึงเวอร์ชันไหนคะเล่นหลังจากนั้นมาโดยตลอดเลยหรือเปล่าเล่นเวอร์ชันปี42ถึง43ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่คุณนิมิตพิพิธคุณเป็นผู้กำกับปีนั้นเราค่อนข้างเป็นครบรอบ100ปีชาตการก็จะเล่นเยอะเล่นภายใน2ปีอันนั้นเล่นหลายรอบใช่มั้ยที่ไปหลายประเทศใช่มั้ยคะที่ไปแบบไปหลายประเทศยุโรปไปอเมริกาใช่เห็นได้ข่าวว่าคือผู้วิวัฒน์นี่เป็นละครเรื่องพวกอาจารย์เซี่ยวทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมอยากเล่นแย่งกันเล่นใช่ไหมแย่งกันเมื่อก่อนนักแสดงเยอะกว่า12หรือเปล่าคะหรือว่าใช่ค่ะ12นี่แหละ12มาโดยตลอดใช่ไหมทำไมต้อง12นะคะเริ่มยังไงก็12อาจจะเหลือคนที่จงรักภักดีกับการละครหลังจากนั้นผ่านไป2ปีแค่12คนก็ต้องเอา12คนขอเริ่มเป็น50ให้เป็นผู้ชายผู้หญิงเท่ากันแล้วก็มันเป็นกลุ่มฮะให้กลุ่มทำงานถามว่าใครเป็นตัวเอกก็คือตัวเอกของละครเรื่องนี้คืออองซองแต่หลังจากเป็นนักแสดงเป็นผู้กำกับก็ลงตัวมากนะ12คนนะชาย6หญิง6มันก็ทุกคนคือสามารถเป็นอะไรก็ได้เป็นจริงๆแล้วก็คือเป็นได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของกับไปเป็นพลังงานต่างๆได้นะฮะแต่ว่าทีมงานอีกคนหนึ่งที่สำคัญมากอีกตัวละครที่สำคัญมากก็คือนักดนตรีและนักตีกลองนั่นเองเป็นเรื่อง
แรกที่เราข้ามเพศสภาพจริงๆนะจริงใช่แล้วก็บางทีบางตอนนี่มันไม่มีเพศสภาพมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแอบอยากย้อนถามไปหน่อยค่ะว่าอย่างฟีดแบ็กหลังจากที่เปิดแสดงครั้งแรกตอนปี2530นี่เป็นยังไงบ้างแบบคนแบบมีกรี๊ดกราดหรือแบบว่าทำไมนำเสนอเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะฟีดแบ็กก็ดีมากนะแล้วก็ไม่เคยเจอคำขู่ไม่เคยเจออะไรฟีดแบ็กก็เป็นโอเคเป็นการเรียนชั่วโมงเรียนประวัติศาสตร์ที่สนุกสนานที่สุดก็เป็นอะไรต่ออะไรพวกอย่างเงี้ยเห็นอีกแง่มุมนึงแล้วก็ส่วนมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือการพูดถึงเรื่องคอนเทนต์ที่เรานำเสนอกับอีกส่วนหนึ่งการพูดถึงเทคนิควิธีการนำเสนอซึ่งในเทคนิควิธีการนำเสนอนี่เองเนี่ยมีก็มีคนพูดเยอะแล้วก็พูดค่อนข้างดีคือถ้าเผื่อไปอ่านงานวิจารณ์ของอาจารย์เจตนาอาจารย์เจตนาอ่านแล้วชัดเจนนะส่วนคอนเทนต์นี่ก็มีอาจารย์ชันวิทย์ก็ชอบคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบอะไรก็มันก็เป็นคอนเทนต์ใหม่ที่เรานำเสนอนำเสนออย่างจริงใจแล้วเราพยายามยึดอยู่กับข้อเท็จจริงนะจากงานเขียนจากคำสั่งของศาลบันทึกการประชุมรัฐสภาอะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะอย่างครูคำรณก็จริงๆก็เขียนบทละครไว้หลายเรื่องค่ะแล้วคิดว่าทำไมเรื่องเนี้ยเรื่องคือผู้อภิวัฒน์ถึงได้ถูกนำกลับมาแสดงหลายครั้งมาก7ครั้งเลยทีเดียวแบบก็ถือว่าน่าจะมากกว่าน่าที่สุดในละครของพระจันทร์เซียวเลยหรือเปล่าคะน่าจะมากที่สุดในละครไทยในประเทศไทย ละครร่วมสมัยไทย ใช่ถ้าของพระจันทร์เซียวใช่ค่ะเรื่องนี้บ่อยที่สุดแล้วค่ะคิดว่าทำไมอะคะคือที่ถูกนำเสนอมาหลายครั้งก็คือ1ผมว่าในตัวคอนเทนต์ที่เรานำเสนอเนี่ยมันยัง relevant อยู่สำหรับปัจจุบันเราเห็นชัดการแยกกัน2อันแล้วมันไม่จบมันมาจนกระทั่งอย่างมันมีบทบอกว่าน้องพูดกับพี่ที่บอกไม่มันผ่านไปแล้วน้องบอกไม่มันจะกลับมาอีกซึ่งมันก็กลับมาอีกจริงๆนะมาพูดสัก30ปีที่แล้วนะแล้วก็ไอ้แบ่งแยก2สายนี่มันก็เริ่มชัดเจนแล้วก็ไม่หยุดนะแล้วก็เริ่มทวีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้เราจะหาทางออกกันยังไงใน2สายนี้นะครับอันที่2ก็คือเทคนิคการนำเสนอสำหรับคนที่เรียนละครหรือคนที่เคยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจุดประกายไอเดียได้เยอะหนึ่งเรานำเสนอว่าละครสมัยก่อนต้องมีดาราละครไม่ต้องมีดารานักศึกษาก็เล่นได้นะสองบอกบทละครเนี่ยต้องไปเอาของต่างประเทศมาแล้วก็บอกไม่จริงฮะคนขายก็เขียนได้ บทละครต้องมี fictionalization สูงๆไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องฟิกชันไลเซชันมากก็ได้ตัดเอาวรรณคดีมาปะกันก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วอันสุดท้ายก็คือว่ามันเป็นส่วนที่เรานำเสนอแบบว่าละครแบบประหยัดนะฮะคือประหยัดทั้งถ้าพูดก็เป็นทั้งโปรเทเตอร์คือเราถือว่าที่ส่วนที่สำคัญที่สุดที่เป็นแก่นแกนของละครซึ่งมันขาดเสียไม่ได้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนดูกับนักแสดงที่มันจะสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาส่วนอื่นไม่มีเมคอัพได้ไหมได้ไม่มีเครื่องแต่งกายแต่ไม่ใช่โป๊เปลือยนะ ไม่มีเครื่องแต่งกายตามสมัยตามคาแรคเตอร์ได้ไหมได้ไม่มีฉากได้ไหมได้เราพยายามพูดให้เขาดูว่าแก่นแท้ของละครมันคืออะไรซึ่งในตัวแก่นแท้ที่เป็นเอสเซนเชียลตัวนี้เองเนี่ยเราไม่สามารถหาจากสื่ออื่นได้เราหาจากภาพยนตร์เหรอภาพยนตร์ก็เป็นภาพจำลอง24เฟรม per second มาให้เราดูจากโทรทัศน์ก็เป็น25เฟรม per second แต่ละครที่มันบอกว่ามันเกิดตรงนี้สปอนเทเนียสเดี๋ยวนี้ตรงนี้นี่เองมันให้อะไรตรงนั้นที่มันฮุกคนดูไว้ได้มันฮุกคนทำงานได้เพราะเราได้ข้ามไปเป็นมิติที่4แล้ว
คิดว่าคอนเรื่องนี้ค่ะในสายตาของทั้งคู่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะตามกาลเวลาคือพี่หน้าก็ทำตั้งแต่เป็นแบบแบ็กสเตจใช่ไหมคะแล้วก็มาเล่นเองแล้วก็มากำกับเองครูกำรนก็ดูมาหลายรอบหลายเรื่องหลายครั้งแล้วหลายผู้กำกับสองสามผู้กำกับแล้วเนื้อหาทางด้านเนื้อหาหรือว่าความหมายสำหรับคนดูและคนทำอะค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลามากน้อยแค่ไหนคะก็น่าแปลกตรงที่ว่าเราก็พยายามยึดตรงออริจินัลเรียกว่าการนำเสนอเรายึดตัวออริจินัลเนาะแต่ว่าพุ่งกับแต่ละคนมาทำงานมันก็จะมีเซนส์ในที่แตกต่างกันออกไปแต่ตัวเนื้อหาตัวบทไม่เปลี่ยนนะคะไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยดิเรกชันหลักๆก็ดำรงไว้นะคะเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องนี้มันลงตัวแล้วเพราะว่าตอนที่ครูทำในเวอร์ชันแรกเนี่ยมันผ่านการคิวกรรมในการฝึกและค้นหาและพรีเซนเทชันเนี่ยมันมาจากกรุ๊ปออนซอมจากนักแสดงอยู่แล้วนะคะแต่มีการเขาเรียกว่าจังหวะจากโคนหรือการส่งสารส่งอารมณ์บางช่วงเนี่ยมันจะมีช่องอยู่ให้ผู้กำกับแต่ละคนเนี่ยได้ใช้มันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนมันก็จะโผล่ออกมานะคะก็เป็นละครซึ่งมันนำเสนอหลายครั้งนะฮะแล้วก็แต่โครงสร้างหรือ direction หลักๆมันอยู่ด้วยกันมันมีรายละเอียดทางด้านการตีความเป็นละครซึ่งนำเสนอหลายครั้งแล้วก็มีการตีความโดยผู้กำกับเล็กน้อยที่สุดถ้าเทียบกับละครอื่นๆหรือเชกสเปียร์หรืออะไรอะไรที่ทำมานะก็คือมีการตีความบ้างแต่ตีความน้อยที่สุดเพราะว่ามันทิศทางมันไปแล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูละครจะบอกมีเลยเสียงนาฬิกามันเดินอยู่ตลอดเวลานะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่กับที่เราทำละครเรื่องนี้เมื่อ30ปีที่แล้วเราไม่ต้องการจะย้อนกลับไป30ปีที่แล้วเรานำเสนอ acting แบบ rhetoric behavior นะฮะการแสดงเชิงพิธีกรรมไม่ใช่เราจะย้อนกลับไปในสมัยยุคที่เราทำพิธีกรรมอะไรต่างๆแต่เรากำลังจะยึดรากอะไรบางอย่างแล้วเคลื่อนไปเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงคิดว่าทางตอนนี้ทำกับนักศึกษาค่ะเขามีปฏิกิริยาตอบรับกับบทละครที่แตกต่างจากตอนที่พี่กน้ากำกับเมื่อ10ปีที่แล้วไหมคะที่กำกับกับนักแสดงที่อายุน้อยหน่อยแต่เป็นยังเป็นนักแสดงพระจันทร์เซี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเรามันมีทั้งสองทางนะเหมือนว่าชาเลนจ์มากขึ้นนะเพราะว่าเหมือนว่าเราทำงานนอกคอมพานีเราว่าเราจะเข้าใจสไตล์ออฟแอคติ้งได้ตรงกันไหมเข้าใจโลกไดนามิกซึ่งตรงกันไหมนะกับอีกอันนึงปรากฏว่าเฮ้ยมันก็น่าแปลกตรงที่ว่าในเมื่อเขาน้องๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าน้องๆเป็นนักเรียนการละครเนี่ยเขามีเพอร์เซพชันทัศนคติเกี่ยวกับศิลปะการละครที่ค่อนข้างจะตรงแนวความเข้าใจแนวเดียวไปกับเราแล้วมันทำให้ทำงานง่ายขึ้นมากแล้วเขาสนใจมากๆเลยว่าเขาอยากจะเรียนรู้เรื่องสไตล์ละครแล้วก็ตัวเนื้อหาเองด้วยเพราะตอนนี้ตัวเนื้อหาสำหรับน้องๆที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาอยากเรียนรู้อยากรู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มดังนั้นมันเลยย่นเวลาการทำงานมากเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกคนพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะฝึกฝนไปมันกับรู้สึกว่าจริงๆแล้วทำงานก็เทียบกันลำบากนะแต่ว่าไม่ได้ทำงานยากอย่างที่เรากังวลแต่แรกนะคือมองไปแล้วนะปรากฏว่าเขาอินมากกับเรื่องเพราะฉะนั้นใน direction ในการกำกับของเราแล้วบอกเบาลงหน่อยอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวออกมาเบาลงหน่อยเพราะเราเป็นผู้เล่าเรื่องเราเล่าโดยไม่จะไปบังคับให้เขาเชื่อให้เขามีระยะห่างแล้วคนดูเขามีเหตุมีผลของเขาเองค่ะอยากให้แบบเล่าเรื่องถึงพระจันทร์เสี้ยวขณะละครพระจันทร์เสี้ยวบ้างเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะยังไม่รู้จักดีอยากให้แบบว่าครูหรือว่าพี่นาเล่าความเป็นมาของพระจันทร์เสี้ยวให้หน่อยค่ะว่ามาจากไหนบ้างค่ะที่มาพระจันทร์เสี้ยวมันเริ่มจากในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนที่สมัยเป็นนักศึกษาก็เราเริ่มจากกลุ่มวรรณกรรมก่อน
เป็นคนที่อยากเขียนหนังสือทำหนังสือขายหนังสือเล่มระบาดอะไรพวกนี้นะในยุคต้นๆเนี่ยมันจะมีนักเขียนอยู่เยอะเลยมีสุชาติสวัสดิ์ศรีวิทยากรเชียงกูลวีรประวัติวงศ์พัวพันธ์ใครต่อใครเราเริ่มนิคมรายวานะฮะเราเริ่มจากเป็นกลุ่มวรรณคดีนะฮะถกเถียงเรื่องวรรณคดีกินเหล้ากันบ้างอะไรต่ออะไรนะฮะแล้วก็มันเป็นยุคที่มันถูกตัดขาดไปประมาณเกือบ10กว่าปี20ปีตัดขาดทางด้านการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมอะไรทั้งหมดเพราะหลังจากรัฐประหารสลิดแล้วมันไม่มีแล้ววรรณกรรมเชิงสังคมนิยมสัจจะสังคมนิยมอะไรก็ถูกหายไปหมดเราก็เติบโตมาในยุคที่มันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วกระแสแท้ถาโถมมาจากข้างนอกมันก็เป็นกระแส existentialist เป็นอะไรต่ออะไรมันโดดข้ามเลยมันโดดข้ามมันไม่ได้เรียนรู้โดดข้ามไปนู้นพอโดดข้ามไปนู้นจับบทละครมาอ่านโอ้ยบทละครแอบเสิร์ตเฮ้ยเขียนอย่างนี้ง่ายๆเราก็เขียนได้ดีกว่า เขียนกันใหญ่ก็เริ่มไปตอน2512เริ่มต้นๆเลยนะแล้วก็ต่อมาก็เลยคนก็จบแล้วก็ไปกันหลายทิศหลายทางเราเขียนหนังสืออาจจะสู้เพื่อนไม่ได้ก็เลยทำมาทำละคร ทำละครไปเที่ยวแล้วก็ขึ้นไปเชียงใหม่นะฮะ เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งนู้นมาเริ่มต้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปุ๊บเราก็ดึงก็เป็นจุดที่กำเนิดที่เราทำเรื่องชุดอกฉากจากชนบทชุดที่ทำเรื่องเกี่ยวกับชนบทอันนั้นก่อน14ตุลาเริ่มมาลงมาแล้วก็ลงมาพอนักศึกษาที่ไปสอนรุ่นแรกเรียนจบแล้วก็ลงมาเลยลงมาเคลื่อนไหวการเมืองนี่แหละโดยใช้ละครจนกระทั่งถึง6ตุลาค่ะก่อนหน้าตอนช่วงนั้นก็มีละครมากมายออกมาพอ6ตุลาก็เลยกระจายกันไปคนละทิศทางเราก็ออกไปเมืองนอกไปเมืองนอกไปอยู่กับกลุ่มละครประจันเที่ยวก็หายไปทำหนังบ้างไปทำอะไรบ้างกระจัดกระจายพอหลังหกตุลาเนี่ยบอกว่าการที่เราบางทีงานศิลปะที่เรามา engage ทางการเมืองมากเกินไปพอมันโดนกวาดแล้วมันหายหมดเลยพอจะฟื้นกลับมาได้อีกนานนะคราวนี้ก็ออกไปแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกก็กลับมาปั๊บก็เนี่ยก็ถือผู้อภิวัตรหลังจากคือผู้พิวัตรเสร็จก็บอกว่าละครมันจะอยู่ได้ในเมืองไทยในอะไรมันหนึ่งมันต้องมีสถานที่ให้เราเล่นสองมันต้องมีกลุ่มคณะละครถาวรสามมันต้องมีการบริหารจัดการที่ดีก็เลยไปคุยกับสุนทรแสงอรุณก็ใช้สุนทรแสงอรุณแล้วก็นักแสดงแล้วก็ทำเวิร์กช็อปแล้วเราก็คัดเลือกนักแสดงเข้ามานักแสดงทุกคนมีเงินเดือนเท่าข้าราชการชั้นตรีนะแล้วก็ช่วงนั้นก็ทำละครมาช่วงนั้นปีน่าเล่าต่อตอนช่วงปี38-39แล้วก็อยู่ได้จนถึงปี40มันก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งมันก็เลยต้องก็แตกตัวหายกันไปอีกแป๊บหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่น่าเข้ามาแล้วนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดมากๆของชีวิตนะเราก็ทำละครเนาะคิดละครเลยทั้งปีว่าใน1ปีเนี่ยจะมี6เรื่องนี้นะฮะแล้วก็เริ่มกระบวนการตั้งแต่ค้นหาทำเรื่องซึ่งเป็นเรื่องสองเรื่องแรกก็คือกูชื่อพยาพานเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความฝันการเดินทางซึ่งเป็นงานออริจินอลแล้วก็ต่อด้วยอีก3เรื่องเป็นโซโล่นะคะโดยเป็นโซโล่ที่เป็นบทแปลก่อนก็จะเป็นมาดามเหมาเมมโมรีนะคะแล้วก็บทที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมก็คือตลิ่งสูงชินหนักแล้วก็จะเป็นโซโล่อีกอันที่เขียนขึ้นใหม่เรื่องกระจมไปอะไรเขียนโดยคุณมีพิพิธคุณนะคะจริงๆเราควรต้องทำอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจซะก่อนเราก็เลยพวกโครงการก็ต้องพักไปนะคะก็เป็นช่วงที่แบบว่าเราในฐานะที่เป็นนักทำละครเป็นนักแสดงเนี่ยถือว่าได้ทำงานได้แบบอาชีพจริงๆไม่ต้องไปกังวลเรื่องว่าเราจะต้องไปเป็นฟรีแลนซ์ไปวิ่งหางานอีกเพราะเราทำงานในโรงละครตั้งแต่เช้าจนเย็นแต่นั่นหมายความว่าเราก็ทำงานหนักมากนะคะในฐานะนักแสดงต้องฝึกฝนต้องซ้อมและเรายังต้องทำงานเบื้องหลังด้วยไม่ใช่ว่าเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงอย่างเดียวไม่เราต้องทำงานเบื้องหลังกันอย่างน้อยอีก
หนึ่งถึงสองหน้าคือเป็นแบบว่า10โมงเข้าที่ทำงานนะฮะแล้วก็แล้วแต่มีประชุมมีอะไรหรือว่าฝึกหรือว่าเตรียมอะไรต่ออะไรพอละครเรื่องแรกเล่นไปแล้วเนี่ย10โมงเข้าทำงาน4โมงหยุดทุ่มหนึ่งแสดงก็แสดงอาทิตย์หนึ่ง4วัน5วันนะหยุดหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์เหมือนต่างประเทศแสดงตลอดแล้วก็โปรดักชั่นเรื่องนึงเนี่ยแสดงก็อย่างน้อย20-30 รอบขึ้นไป30รอบขึ้นไปแล้วก็อยู่พยายามอยู่คิดว่าในปีหนึ่งเนี่ยเราอยู่ได้นะเราอยู่ได้จากค่าผ่านประตูสปอนเซอร์อะไรต่ออะไรเนี่ยมันอยู่ได้หรือเลี้ยงคนได้10คนเนี่ยแล้วทำไมสงสัยว่าหลังจากนั้นหลังจากแสงอรุณแล้วก็นาคก็มาต่อที่สถาบันปีดีสถาบันปีดีทำไมคิดว่ามันกลับมาทำผมก็ต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกชายเป็นคนหนึ่งภรรยาไม่อยู่แล้วก็เลยต้องอยู่เชียงใหม่แล้วเลี้ยงลูกเอ๊ะจะทำคิดว่าทำไมมันเอารูปแบบนั้นกลับมาทำไม่ได้อีกแล้วคะโมเดลเดิมที่แบบมีการหาสปอนเซอร์หลักเลยเราน่าจะต้องทำงานร่วมกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งในแง่ของตัวองค์กรเองตัวงบประมาณด้วยนะเพราะว่าถ้าเราให้เป็นกลุ่มละครเล็กๆเราต้องเป็นคนตัวตั้งตัวตีอยู่คนเดียวในการที่หาสปอนเซอร์เข้าและบริหารงานทั้งหมดนะคะคิดว่ามันโอเวอร์โหลดมากเกินไปทำไม่ได้เพราะว่าตอนอย่างเช่นตอนที่ช่วงที่เราอยู่กับแสงอรุณเนี่ยแสงอรุณจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการในแง่การจัดการให้เรานะคะเพราะว่านอกนั้นพวกเราเองเนี่ยนอกจากเป็นนักแสดงแล้วก็ต้องทำงานเบื้องหลังด้วยนะคะแล้วก็จริงๆก็คืองานอะไรก็ตามเนี่ยที่เราสามารถช่วยได้มันก็ต้องไปช่วยอยู่แล้วด้วยในแง่การจัดการด้วยนะคะมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันหลุดแล้วถ้าเราต้องตัวตั้งตัวตีเองตั้งแต่ทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่ายากมีความพยายามจะทำแต่ว่ามันไม่สำเร็จผมก็เสียดายนะคือสมัยของผมตอนที่ทำตอนนั้นน่ะทำแล้วเราอยู่ได้จากเงินค่าผ่านประตูจริงๆเงินที่เราออกมาแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้มีองค์กรเดี๋ยวมีองค์กรนั้นให้เงินนั้นนี่องค์กรนี้ให้เงินนี่ให้เงินนี่เยอะแยะออกไปหมดนะแต่ในขณะเดียวกันละครก็เป็นละครเพื่อสสสละครเพื่อการศึกษาบ้างละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงก็แล้วแต่ว่าฟันดิ้งเอเจนซี่มาทางไหนก็ไปรับใช้ฟันดิ้งเอเจนซี่แล้วคนที่จะทำงานที่ลงลึกทางด้านละครเนี่ยน้อยจะมีอยู่คนหนึ่งที่นับถืออย่างมากคือพี่เชษฐ์กลั่นชื่น ที่ทำงาน vertical research ทางด้านนี้ในศิลปะการละครมีการขยายตัวไปแนวราบเยอะแต่การลึกนี่ไม่ค่อยมีค่ะแอดอยากถามว่าแบบช่วงที่ก่อนที่จะก่อตั้งพัฒนาเสี่ยวการละครนะคะอย่างบริบทวงการละครเวทีของไทยช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะคือแบบไม่มีเลยหรือแบบก็มีแต่ว่าก็เป็นเรื่องแบบแต่งหรือเอาของต่างประเทศมาซะส่วนใหญ่คือตอนนั้นมันเริ่มจากมหาวิทยาลัยก่อนนะฮะที่เป็นละครนะฮะก็เริ่มมีที่จุฬาเริ่มเปิดสอนใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มมีละครแต่ตัวละครจุฬานี่ก็ยังอยู่ในจุฬาไม่ค่อย approach เข้าไปหาคนดูจนกระทั่งธรรมศาสตร์ทำละครเรื่องแรกเรื่องเรียกว่า The Salesmanอวสานเซลแมนของครูนะมันเป็นการเปิดกว้างออกไปหาคนดูแล้วหลังจากนั้นธรรมศาสตร์ก็ต่อจากเดทออฟเดอะเซลส์แมนกับสตรีทคาร์ในดีสกายรถรางคันนั้นชื่อปรารถนาแล้วก็อันตรากนีหรืออันติโกนีสามเรื่องต่อกันมามันก็เกิดความคึกคักมากนะคือคักมีกลุ่มละครเล็กๆเกิดขึ้นหรือคนอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นมันก็จากจุดนั้นแหละมันก็ทำให้เริ่มสนใจละครผมเริ่มละครแบบเต็มที่ครั้งแรกก็คืออวสานเซลแมนนะเป็นแอคเตอร์แล้วก็พวกพระจันทร์เที่ยวการละครเกือบทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ช่วยกันตั้งแต่เดินสายไฟทีละสายไฟยังไม่มีก็ใช้ไฟกระป๋องนะดิมเมอร์ก็ต้องไปยืมจากคณะเคมีวิทยาศาสตร์อะไรที่เขามีดิมเมอร์แบบเมคานิกอะไรพวกนี้เอามาใช้นะเราเริ่มทำเรื่องนี้เรื่องอวสานเซลแมนนั้นพอหลังจากนั้นมันก็
พอจบแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเห็นยังอยากทำละครต่อก็เลยเริ่มหาทิศทางตอนที่มาเป็นพระจันทร์เสี้ยวการละครนี่ปีไหนนะคะจริงๆก็เริ่มที่ครูเริ่มจากตัวที่เป็นชมรมเลยปี2512แต่ว่าทำละครบ้างปลายในระหว่างนั้นกว่าที่จะใช้นามสกุลการละครเนี่ยเอาแบบว่าที่ชัดเจนแบบว่าตกลงกันแล้วกับฟันเดอร์โฟลเดอร์รุ่นพี่ๆเนี่ยก็คือ18โอเค2518แต่จริงๆก็ทำละครก่อนหน้านั้นเนาะมันก็ตอนนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แบบชัดเจนอะอ๋อตอนนั้นไปมช.แล้วแล้วก็กลับมาลงมาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่นี่คือโอเคใช่ค่ะมาแล้วแต่ก่อนหน้านั้นก็ทำอยู่ยังทำเรื่องหกจากชนบทไอชุดซีรีส์ชนบทหมายเลข1 2 3นี่ก็ไม่ได้ใช้ชื่อพระจันทร์เสี้ยวแต่จริงๆแล้วก็เป็นแกนโฟลเดอร์พระจันทร์เสี้ยวแบบจะไปทำอยู่นะครับที่บริบทละครเวทีช่วงนั้นก็เป็นละครมหาวิทยาลัยซะเยอะใช่ไหมคะตอนไหนเราก็มันก็เริ่มค่อยกระจายออกข้างนอกแต่ในระหว่างที่เราเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยสมัยก่อนโอกาสมันดีอย่างคือว่าเวลาเราทำละครมาแล้วเนี่ยเราออกไปข้างนอกไปที่ทีวีช่องอะไรช่อง9ขาวดำอะไรต่ออะไรเนี่ยเราไปทำละครในทีวีเนี่ยก็ทำได้เลยคือคุณภาพของคนที่ทำงานเนี่ยมันขาดอยู่ข้างนอกมาไปทำเขาก็ตอบโอ้ใหม่มากนะบอกว่าโอ้โหนี่คุณจำบทกันได้ยังไงเนี่ยตัวละครสมัยนั้นยังบอกบทอยู่คนบอกบทแล้วก็คนพูดตามพูดตามเราก็ไปทำปุ๊บอย่างนี้เขาก็ตื่นเต้นกันใหญ่แล้วคนก็เริ่มดูแล้วเราก็เป็นนักฉวยโอกาสเหมือนกันนะตอนสมัยก่อนพอเริ่มติดต่ออย่างเราได้ข่าวว่าเขากำลังทำภาพยนตร์เรื่องอะไรLove Story Love Story กำลังเป็นภาพยนตร์แล้วกำลังจะเข้ามาเราก็ทำละครโทรทัศน์เลย Love Story ของเราแปลออกมาฮะไอ้ Herman Hesse ไอ้สิทธาร์ถะจะเข้ามาเราก็ละครออกทีวีเลยสิทธาร์ถะก่อนเพื่อนก่อนเขาในคือตอนช่วงนั้นมันโอกาสมันเปิดอะช่วงนี้เราออกไปเนี่ยเราโดน professional เขาไม่เขาเก่งกว่าเราแต่สมัยนั้นเราเก่งกว่าเขาคือเขาเป็น professionalize แต่ว่าละครเวทียังไม่ได้ถูก professionalize หลังจากที่ปิดไปเมื่อ2540ใช่ไหมคะพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยค่ะมักทำเนื้อหาเกี่ยวกับละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมการเมืองอะค่ะคิดว่าศิลปะมีบทบาทอย่างไรบ้างในสังคมที่มีความขัดแย้งอะค่ะอย่างช่วงเวลานี้เมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่ทำคือพูดพิวัตรก็เหตุการณ์ทางการเมืองก็ค่อนข้างจะรุนแรงตอนนี้ก็มาอันยังไม่รุนแรงแต่ว่าก็คือมีข้อขัดแย้งกันอีกแล้วใช่ไหมคะในการทำละครแบบนี้ในเมืองไทยอะค่ะมันมีอุปสรรคไหมคะผมว่ามันอยู่แบบทัศนคติของเรานะตอนนี้ผมกำลังทำผมก็ไปทำกับโรงเรียนกับเด็กนะฮะที่แม่แจ่มในอำเภอเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาอะไรต่ออะไรแล้วละครนั้นชื่อมันเหมือนกับของท่านทิตทันที่เขียนบทละครนั้นหนึ่งคือว่าทางกลับคือการเดินทางต่อนะหรือว่าถ้าเกิดจะพูดให้เป็นการเมืองหน่อยเป็นเลนินก็คือ one step backward two step forward นะถ้าเกิดจะเดินทางข้างหน้าต้องถอยกลับมานิดหนึ่งก่อนเราเอาออกไปให้ได้แล้วก็ขึ้นแล้วก็อันในประการที่หนึ่งประการที่สองละครพระจันทร์เสี้ยวละครอะไรเนี่ยเรานับถือคนดูเราใช้ศิลปะการละครเราสื่อสารแบบกาลามสูตรอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าครูบาอาจารย์สอนมาอย่าเพิ่งเชื่ออะไร10อย่างนะเราเปิดโอกาสให้สร้างพื้นที่ให้คนดูเข้ามานะอันที่3เราเคลื่อนไหวเราบอกว่าละครมันหนีการเมืองไม่ได้เพราะเราถ้าพูดถึงเรื่องมนุษย์ทุกคนมันก็อยู่ในวังวนของการเมืองเนี่ยแต่เราจะพูดถึงมันยังไงนะเราจะพูดขนาดไหนเราบอกว่าเราเป็นคนศิลปินเป็นคนทำงานศิลปะนะมันมีศิลปะเชิง performing art ที่เขาทำงานเคลื่อนไหวเต็มที่ได้แล้ว
แต่ถ้าเกิดเป็นละครแบบที่เป็นสเตจเพลย์เป็นอะไรพวกนี้เราก็ทำต้องทำหน้าที่ของเราทำให้แนวร่วมวัฒนธรรมมันหลากหลายไม่ใช่ว่าพอกระแสขึ้นก็โดดตู้มไปกับเขาหมดนะคนที่เขาพร้อมจะเคลื่อนทางนั้นเคลื่อนไปเราทำหน้าที่อยู่ข้างในโรงละครตรงนี้ทำให้ดีเราพร้อมที่จะออกถนนไหมไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องแบบต้องออกถนนหมดอะไรต่ออะไรให้มันมีความหลากหลายแต่ให้มันทำจากข้อเท็จจริงนะเราใช้คำว่าข้อภาษาไทยนี่ดีนะแฟกต์นี่แปลว่าข้อเท็จจริงมีทั้งข้อเท็จข้อจริงให้คนตระหนักถึงว่าที่คุณยึดถือว่าเป็นแฟกต์เนี่ยมันข้อเท็จจริงมันมีสองอันอยู่พี่น่ามีอะไรจะละครเป็นสื่อกลางอ่ะมันคือการที่เราได้สื่อสารกับผู้ชมกับคนในสังคมแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับบริบทความเป็นไปของสังคมด้วย50ปีที่แล้วก็มีความขัดแย้งตอนนี้ก็มีความขัดแย้งแต่ละครของเรามันไม่ได้ที่จะบังคับให้คนดูต้องมาเชื่อตามเรานะแล้วก็ในเรื่องคือพูดพิวัตรมันก็จะมีข้อมูลที่จะดีเบตกันอยู่แล้วในละครเราก็อยากให้ได้เป็นโอกาสที่ว่าผู้ชมได้มาฟังได้มาใช้ความคิดร่วมกันจากการได้ดูละครหรือได้ฟังข้อมูลอันนี้นะคะแล้วเราไม่ได้ล็อกผลว่าคนดูแล้วคนดูจะคิดยังไงนะค่ะก็อย่างพี่นาพูดถึงคนดูก็แบบว่าตลอดเวลาที่อาจารย์เซี่ยวทำงานมา50ปีเนี่ยค่ะคิดว่าคนดูเปิดใจแบบว่ารับฟังรับดูรับชมงานที่เกี่ยวกับสังคมหรือการเมืองมากขึ้นจากเมื่อก่อนไหมคะหรือว่าแบบคนแบบมาดูเยอะขึ้นน้อยลงหรืออะไรแล้วทำการทำงานด้านนี้คะมีอุปสรรคหรือความท้าทายยังไงบ้างคะก็น่าแปลกนะว่ามันดีขึ้นนะคนดูกว้างมากขึ้นแล้วก็คนดูกลับโหยหานะรู้สึกว่าต้องการละครเชิงประเด็นเชิงสังคมและการเมืองเยอะมากนะนี่คือความคิดส่วนตัวโดยเฉพาะในช่วงหลังในช่วง 4-5 ปีหลังนี้นะคะแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วยก็คือว่าถ้าละครมันมีหลายรูปแบบนะทั้งเล่นในโรงละครแล้วก็เล่นข้างนอกอันนึงก็คือว่ามันยังไงก็ตามมันก็จึงขาดเรื่องของการส่งเสริมหรือการที่ให้เรามีพื้นที่ในการเล่นนะคะไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้เราจริงๆแล้วเราควรที่จะได้เจอมีโอกาสเจอผู้ชมหรือว่าได้ทำงานได้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ส่งสารกับผู้ชมเนี่ยได้มากขึ้นกว่านี้แต่ตอนนี้เรื่องตรงนี้มันจำกัดการที่เราไม่มีพื้นที่การที่พื้นที่ในที่นี้ทั้งพื้นที่ที่เป็นโรงละครหรือพื้นที่ในการแสดงงานนะที่ไม่เป็นโรงละครก็ได้เป็นเฟสติวัลต่างๆหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆนะคะมันก็ยังน้อยนะเราจะตามความคิดเห็นของเรานะคะถ้าเผื่อดูนะจากคือผู้อภิวัตนะที่เราทำเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าผลสะเทือนมันมีนะมันมีแล้วโคเทชันจากคือผู้อภิวัตเนี่ยถูกนำไปใช้โดยเขาไม่บอกว่าได้จากคือผู้อภิวัตนะอย่างเช่นผมเป็นปีศาจจากการเวลาอะไรต่ออะไรพวกนี้มันจะถูกนำไปใช้แล้วคนที่ผ่านกระบวนการของคือผู้พิวัตรไปเนี่ยก็เติบโตออกไปแล้วก็ engage ละครกับการเมืองกับอะไรต่ออะไรหลายรูปแบบนะบางคนอาจจะไปทำเรื่องวัฒนธรรมจับอีเวนต์วัฒนธรรมอะไรต่ออะไรบ้างแต่ก็เป็นรูปแบบใหม่บางคนอาจจะลงไปแค่ยกโปสเตอร์บางคนอะไรแล้วแต่หมายความว่าคนเติบโตจากอันนี้ก็แยกกันไปหลายอันผมว่าผมก็ตกใจนะดูไว้เอ๊ะอันนี้มันจากคือผู้พิวัตรนะแต่คือผู้พิวัตรเราก็ไปเอาจากนิยายจากอะไรต่ออะไรมาแต่มันก็มีมันก็เป็นการเปิดประเด็นกว้างไว้แล้วก็มันก็ยังเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้ามันเรื่อยๆอยากถามว่าละครต่างๆที่ครูเคยเขียนไว้อะค่ะหรือว่าคนอื่นที่เคยเขียนไว้จากพระจันทร์เสี้ยวอะค่ะได้เก็บไว้หรือว่าได้ตีพิมพ์กันบ้างหรือเปล่าคะมีตีพิมพ์รวมอยู่ในเล่มของละครของ14ตุลาของ6ตุลานะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทำเล่มเอง
ของเรามีเก็บเราเคยทำเล่มแต่เป็นประเภทแบบว่าซีล็อกถ่ายหน้าลงละครแบบนั้นยังไม่มีรวมเล่มที่เป็นของเราจริงๆแต่ว่าอันนึงสำหรับนัทเองอ่ะนัทสืบค้นหาอันเนี้ยมันหายากมากเลยนะที่นัทเองเนี่ยที่ประจันเซียวเองเนี่ยมีไม่กี่เรื่องฉะนั้นมันก็รู้สึกว่ามันน้อยไปที่จะรวมเป็นเล่มอันนี้เยอะไหมคะไม่น้อยนะไม่น้อยแต่บางทีห้าเรื่องแต่ว่าหาตัวบทยากเราพอประจันเซียวมันอ่านไม่สนุกแต่ดูไปย้อนบทนะที่น่าสนใจก็คือกูชื่อพยาพานซึ่งยังไม่ได้มีการรวมเล่มสีพิมพ์ความฝันการเดินหนาวความฝันการเดินหนาวนี่ตั้งคำถามกับ6ตุลาโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นอาจจะเป็นกระโจมไฟอีกอันนะแล้วสองบทแรกเนี่ยกูชื่อพยาพานกับความฝันการเดินหนาวเนี่ยเป็นบทซึ่งค่อนข้างจะน่าสนใจที่จะใช้พูดคุยกันได้อยากนำเรื่องไหนกลับมาอีกหรือเปล่าคะเพราะว่าคือพูดวันนี้จะโดนนำกลับมาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าอย่างอื่นยังไม่เคยเห็นว่านำกลับมาเท่าไหร่ให้เขาทำความฝันการเดินหนาวเขาทำไปนิดนึงแล้วก็ต่อยแล้วเขาทำไปแล้ว2ครั้งค่ะความฝันการเดินหนาวก็รีสเตทไปแล้วในแบบว่า10ปีที่แล้วก็รีจาก10ปีนู้นก็2ครั้งแล้วเรื่องที่จริงๆก็น่ารีแต่ก็ยากนะเพราะมันต้องทำงานในพื้นที่ก็คือครูชื่อพยาบาลเราต้องมีหนุ่มละครนะต้องมีพื้นที่ในการฝึกเพราะว่ามันเป็นละครเชิงพิธีกรรมเป็นละครในเชิงมันเป็นกรีกแทชเชอรี่แต่ว่าเราก็เอามาครูก็ดิเรกชันของครูก็คือเอามาให้มันเป็นร่วมสมัยนี่แหละแต่ว่ามันต้องใช้การฝึกบอดี้การฝึกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการฝึกกับการเล่นกับหน้ากากนะมันก็ยากที่จะพอดีว่าค่ะหรือชนบทอะคะชนบทหมายเลข1 2 3อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นจะง่ายกว่าหรือเปล่าคะหรือว่าเคยเห็นเป็นแบบนิดๆหน่อยๆครับแต่ไม่เคยเห็นแบบเต็มโปรดักชั่นแต่บทไม่มีบทขายต้องไปจ่ายวิดีโอคนที่ยังเหลืออยู่อันนี้ที่เมื่อกี้ที่พูดว่าบทประจันเซียวเนี่ยคือยุคเนี่ยก่อน6ตุลา18แต่มันมีเยอะมากที่ทำมานะแม้จะตามหาว่ามันมีอีกเรื่องกันแน่เล่นที่ไหนเนี่ยก็เฝ้าตามหาอยู่นะคะก็ยังรีเสิร์ชอยู่เรื่อยๆตัวบทรุ่นนั้นนะคะน้อยคือรู้ว่าทำงานเยอะแต่ว่าหาตัวบทยากแต่มันมีประจันเซียวก็ทำงานอย่างอะไรนะก่อนอรุณจะรุ่งเล่นที่โรงละครเล็กแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ในกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวมันก็มีกลุ่มที่ออกไปเคลื่อนไหวใช้อีกชื่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทำบทออกไปสถานการณ์สู้รบมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้แบบไม่ได้เก็บไว้ในของธรรมศาสตร์หรือของมช.หรือว่าแม้แต่วิดีโอก็ไม่มีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่มีอ่ะไม่อยากทำวิดีโอก็ไม่มีจะได้เพราะพระจันทร์เสี้ยวนี่ค่อนข้างจะเก็บตัวไม่ค่อยประกาศแล้วก็ไม่มีโซเชียลมีเดียอย่างนี้เพราะเราบอกว่าต้องลดตัวตนให้ต่ำลงเป็นนักแสดงที่ดีเลยทิ้งหมดเลยเดี๋ยวคำถามสุดท้ายนะคะหลังปิดตัว Crescent Moon Space ที่สถาบันตรีดีพนมยงไปเมื่อปี2017ใช่ไหมคะ3ปีที่แล้วมีผลกระทบยังไงบ้างกับคณะอาคารแล้วก็ทางคณะมีแผนการจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรก็แผนระยะยาวเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนอ่ะบอกกันเลยนะคะเพราะว่าพอมันก็ประกอบหลายอย่างตรงที่ว่าให้ดูพื้นที่นะไม่ใช่แค่คณะเราคณะเดียวนะคะพื้นที่ต่างๆสำหรับกลุ่มละครเนี่ยโอเคเราพูดว่ามันมีพื้นที่เปิดใหม่มากขึ้นมีพื้นที่ของแกลเลอรี่ใดๆเปิดมากขึ้นที่ไม่ใช่โรงละครแต่ยังไงก็ตามมันมีผลต่อกลุ่มละครที่มันเป็นเน้นกรุ๊ปเวิร์คหรือกรุ๊ปออนซอมเบิลที่เราจะต้องแพคทิสอยู่ค่อนข้างเยอะและอยู่ด้วยกันอันนี้มันมีผลมากๆเลยแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตัวนั้นได้นะคะคราวนี้แผนตอนนี้มันก็จะเป็นระยะสั้นๆคือทำยังไงให้เราได้สร้างงานได้อย่างต่อเนื่องที่สุดโดยไม่หายไปนะคะน่าจะลดรูปเอาวิธีที่ง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือลดรูปแปะลดจำนวนขนาดนักแสดงหรือทีมงานลงนะแล้วก็ทำงานพยายามที่จะโคคนอื่นให้มากขึ้นนะแล้วก็ในระยะยาว
คือมันเป็นการมองหาความเป็นไปได้ใครชวนไปคุยชวนไปดูสเปซที่ไหนร่วมที่จะชวนพัฒนาโปรเจกต์อะไรแบบนี้ค่ะก็ตอนนี้มันจะเป็นในรูปแบบนั้นผมก็คงมอบหมายให้เจเนอเรชันต่อไปให้ไปจบที่รุ่นเขาท่านครูยังทำงานอยู่ยังดูแข็งแรงอยู่งั้นเดี๋ยวเราเข้าช่วงสุดท้ายของรายการเลยนะคะเราเรียกกันว่า lightning round คือมันจะเป็นคำถามสั้นๆให้เลือกกันแล้วมันจะมีตัวเลือกให้ทั้งคู่เลือกแล้วก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะห้ามบอกว่าผ่านห้ามบอกว่าไม่ตอบห้ามบอกว่าเอาทั้งคู่อะไรอย่างนั้นนะคะคำถามง่ายๆค่ะแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ต้องคิดมากค่ะเพราะว่ามีเราไม่ต้องปรึกษากันก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องปรึกษาแยกกันตอบนะแยกกันตอบใช่ไหมแยกตอบเอาเป็นครูก่อนแล้วก็พี่หน้าตอบก็ได้ค่ะหรือว่าพี่หน้าจะไปก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะคำถามนะคะมีอยู่คำถามเดียวคือถ้าจะต้องทำละครเกี่ยวกับบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงจะเลือกทำละครเกี่ยวกับใครระหว่างจอมพลป.พิบูลสงครามหรือจอมพลถนอมกิตติขจรค่ะจอมพลป.พิบูลสงครามจะตอบเหมือนกันได้ไหมอ่ะเพราะว่าในคือผู้พิวัติเนี่ยเราจับจอมพลป.มาแง่มุมเดียวจริงๆจอมพลป.เองเขามีอาจจะไม่ในคือผู้พิวัติรู้สึกมันจะเป็นตัวร้ายๆหน่อยแต่จริงๆจอมพลป.ก็มีอะไรบางอย่างซึ่งอยากจะให้โอกาสท่านบ้างเรื่องต่อไปค่ะของครูเบอร์โทลด์เบรคหรือเจอร์ซีย์กอร์ทาวสกี้ค่ะกอร์ทาวสกี้ครูค่ะถามคำถามอะไรเนี่ยเบอร์โทลด์เบรคหรือเจอร์ซีย์กอร์ทาวสกี้ค่ะถ้าจะทำใช่ไหมถ้าจะทำละครเรื่องเกี่ยวกับเขาค่ะจะทำเกี่ยวกับใครเบอร์โทลด์เบรคหรือเจอร์ซีย์กอร์ทาวสกี้กอร์ทาวสกี้อะไรทำไมเราต้องตอบเหมือนกันเนี่ยไม่จำเป็นใจตรงกันใช่ค่ะมาร์กาเร็ตทัชเชอร์หรือยิ่งลักษณ์ชินวัตรแม่ทั้งสองคนไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องตอบค่ะทัชเชอร์ทัชเชอร์ยิ่งลักษณ์โอเคนิคมรายวาหรือลาวคำหอมค่ะเราอยากรู้เรื่องดูคำสิงเราอยากทำเราเรื่องใครของใครนะคะนิคมรายวานิคมรายวาเพราะว่าเป็นพระจันทร์เสี้ยวด้วยกันที่คำสิงจะเป็นพี่คำสิงเราอยากดูเราอยากแจ้งวรรณกรรมของเราคำหอมสุวรรณีสุคนธาหรือจิรนันท์พิชญ์ปรีชาค่ะสุวรรณีสุวรรณีครับค่ะต่อไปนะคะก็จักรพันธ์โปสยกฤตหรือครูโจหลุยสาครยังเขียวสดค่ะโจหลุยครับโจหลุยค่ะค่ะนายผีอัศนีพลจันทร์หรือสีดาวเรืองค่ะนายผีค่ะเพราะสีดาวเรืองเราทำเยอะแล้วครูดาวเรืองครับอยากจะทำเรื่องเฟมินิสต์หน่อยๆค่ะอันนี้จะเป็นเซตคนรุ่นใหม่นิดนึงนะคะก็จตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาภัยดาวดินหรือปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกรุณรุ้งนะคะแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะไทยจตุพลครับเนี่ยโอเคใจตรงกันค่ะมิตรชัยบัญชาหรือเพชรราชวราชค่ะเพชรราชวราชใช่ไหมคะค่ะสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นคนรุ่นใหม่เบิร์ดธงชัยหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะลิซ่าครูอะเบิร์ดธงชัยโอเคค่ะก็คำถามจบแค่นี้ลิซ่าผมไม่ได้ฟังเองเท่าเลยอ๋อแต่ครูรู้จักได้ค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากร้านค่ะตอนนี้มีแบบว่าคือผู้อภิวัตจะเล่นเมื่อไหร่หรือว่าทางทีมจะแบบมีอะไรให้เราติดตามกันได้ที่ไหนบ้างช่องทางไหนบ้างก็ละครคือผู้อภิวัตเราจะทำการแสดง2อาทิตย์นะคะเริ่มวันที่29ตุลานะคะวีคแรกก็คือเล่นพฤหัสศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์มี2รอบนะคะบ่าย2กับทุ่มครึ่งแล้วก็วีคถัดไปก็พฤหัสถึงวันอาทิตย์เหมือนกันนะคะคือจบวันที่8พฤศจิกายนนะคะก็ทั้งหมด2ค่ะที่จัดแสดงที่โรงละครแห่งใหม่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะอยู่ตรงเยื้องๆตรงข้ามกับสวนอาจารย์ปวดร้อยปีนะคะอยู่กับติดกับอาคารกิตติยาคารค่ะที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะ
แล้วก็ของ potential การละครนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าจะจัดเวิร์กช็อปนะ movement workshop แล้วก็เดือนธันวาที่วางไว้จะเป็นอยากพัฒนางานบทโตนะคะอีก1ชิ้นถ้าพัฒนาทันก็จะเปิดเป็นโชว์เคสในเดือนธันวาได้เพราะว่าจริงๆปีนี้เนื่องจากว่าติดผู้พิวาสก็เลยไม่ได้ลงเทศกาลละครจริงๆก็คืออยากจะพัฒนาเพื่อจะลงเทศกาลก็จะเลื่อนจากงานเทศกาลเนี่ยมาไว้ที่ธันวานะคะยังไงก็ฝากติดตามที่ Facebook Page นะคะ Crescent Moon Theater นะคะประจันเซียวการละครนะคะไออันนี้ที่เป็นที่เล่นที่ศิลปะปลดแอดหรือเปล่าคะที่เป็นจะทำอีกชิ้นค่ะชิ้นใหม่แต่ว่าไอเดียก็จะต่อกันนะคะแต่ว่าเป็นชิ้นใหม่ค่ะครับครูมีอะไรไหมคะที่นอกเหนือจากพระจันทร์เซียวคงยังไม่มีเพราะว่าทหารเก่าเนี่ยไม่มีวันตายแต่จะค่อยๆเฟดเอาไปกำลังอยู่ในช่วงเฟดเอานี่ไงก็ทำมีโปรเจกต์ละครเยาวชนนะเรื่องข้าวเดี๋ยวจะมีเล่นที่เชียงใหม่ไงเดือนเนี่ยพฤศจิกานะคะเล่นที่ไหนอะคะเล่นที่โรงเรียนในเชียงใหม่หนึ่งครั้งแล้วก็มาเล่นในมหาวิทยาลัยหนึ่งครั้งมช.ใช่ไหมคะมช.อ๋อโอเคค่ะขอบคุณอันนี้ติดตามได้ไหมคะหรือว่าอันนี้เข้าโรงเรียนอย่างเดียวเลยช่องทางที่ไหนที่มช.ดูได้ไหมคะที่มช.ดูได้เดี๋ยวติดตามที่พระจันทร์เซียวนะคะเดี๋ยวโอเคได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณคำรณและพี่นาฏมากเลยนะคะเยี่ยมเยี่ยมกันค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ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  Bangkok Off Stage is created, hosted, and edited by Gata Gate Bungkan and Amitha Amranand. The intro and outro tracks are Quicksand by Wild Light and Probably Shouldn't by Jay Lang.